นครหลวงเวียงจันทน์เริ่มเปลี่ยนสื่อป้ายทะเบียนพาหนะจากกำแพงนครเวียงจันทน์ก่อพอมาเป็นนครหลวงเวียงจันทน์นวโดยเริ่มตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก็คือวันที่1มีนาคม2024สำหรับยานพาหนะทางบกที่ได้ขึ้นทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2024จะได้เปลี่ยนสื่อป้ายทะเบียนจากกำแพงนครมาเป็นนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนยานพาหนะทางบกที่ขึ้นทะเบียนแล้วสืบป้ายกำแพงนครถ้าอยากสืบต่อนำไซก็สามารถนำไซได้ไปจนกว่าทะเบียนจะหมดอายุจึงเปลี่ยนเป็นนครหลวงเวียงจันทน์หรือถ้ามีจุดประสงค์อยากเปลี่ยนก่อนก็สามารถเปลี่ยนได้ตามสมัครใจแต่รหัสป้ายและตัวเลขทะเบียนแมนให้หักษาไว้คือเก่าการเปลี่ยนสืบป้ายทะเบียนในเทือนี้แมนอิงไซนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือได้รับการเปลี่ยนสื่อจากกำแพงนครเวียงจันทน์มาตั้งแต่ปี2006ตามดำรัสเลขที32ทับสปปลลงวันที่28พฤษภาคม2006ซึ่งบรรดานิติกรรมและเอกสารหลายอย่างได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องแต่ยังมีใบทะเบียนยานพาหนะที่ยังบ่ทันได้รับการเปลี่ยนแปลงเทือซึ่งผ่านมาทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและกระทรวงป้องกันความสงบกอแมนได้ประสานสมทบกันเนาะเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาฮอดปัจจุบันเงื่อนไขต่างๆแมนได้อำนวยความสะดวกแล้วโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฉบับเลขที่37899ทับยทขลงวันที่25ธันวาคม2023ว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคของป้ายทะเบียนยานพาหนะทางบกและตามแจ้งการของห้องการกระทรวงยทขฉบับเลขที่88ทับหกลงวันที่3มังกร2024เรื่องการเปลี่ยนสื่อป้ายยานพาหนะทางบกมาเป็นนครหลวงเวียงจันทน์